สวัสดีครับร้านกรนะครับร้านอยู่รังสิตคลองหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ทำ YouTube มานานนะครับพอดีไม่ค่อยว่างทำนะครับทำคลิป TikTok กับคลิปเรียวนะครับ1นาทีมันง่ายดีนะครับก็ตอนนี้นะครับใครที่ติดตามผมมาเนี่ยพอจะรู้ราคาญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันแพงนะครับผมบวกเอากำไร10-15% นะครับกับลูกค้าตอนนี้นะครับผมไม่เอากำไรกับลูกค้าแล้วนะครับผมเอากำไรกับเว็บไซต์แทนนะครับก็ผมขายเยอะนะแต่คือผมไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นรุ่นธรรมดาแจ็คธรรมดาออสตาร์ US Orientator 70ญี่ปุ่นธรรมดาผมก็เลยไม่ค่อยได้ทำ YouTube นะครับก็ตอนนี้นะครับราคาถูกมากนะครับเหมือนลูกค้าอยู่ไทยแต่ได้ในราคาที่ลูกค้าไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยนะครับกำไรผมไม่มีนะครับแต่เอากำไรกับเว็บไซต์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามด้วยนะครับลูกค้าซื้อผมเยอะผมก็ได้เปอร์เซ็นต์จากที่นู่นเยอะลูกค้าก็ได้ถูกลงนะครับเป็นผลพวงกับลูกค้านะครับ ผมไม่เอากำไรเยอะมากมายนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมขอ2นาทีแรก3นาทีแล้วกันใครที่รู้อยู่แล้วว่าดูตรงไหนก็กดดับเบิลคลิกข้ามไปเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเข้าเว็บไซต์เองนะครับพิมพ์ Google เลยนะครับ convert.co.jp ถ้าเป็นแวนก็ van.co.jp นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับกดได้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์ญี่ปุ่นแล้วลูกค้าดูเองได้จริงๆใครๆก็สามารถดูได้นะครับแต่คือบางคนดูแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะครับก็มาซื้อกับผมได้นะครับราคาชิปปิ้งนะครับคือทุกคนที่รับสั่งสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเองก็แล้วแต่อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมอาชีพผมคือคนเวิร์ดกับแวนนะครับบางอย่างอธิบายสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถอธิบายให้ลูกค้าได้นะครับเขาไม่เอาเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้ทำลูกค้าต้องไปหาเองนะครับก็ประมาณนี้คิดซะว่าอันนี้เป็นอัลบั้มของร้านผมแล้วกันนะครับก็เลื่อนลงมาเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆที่ลูกค้าที่เขาเอามาลงให้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับนี่คืออัลบั้มนะครับนี่แล้วแจ็คออสตาออสตาไทยอาแล้วก็ดาวนะครับแล้วก็วันสตาอะไรพวกนี้นะครับมันมีเยอะมากนะครับผมไม่สามารถเอาสินค้าทั้งหมดในอัลบั้มนี้มาลงใน Facebook ได้นะครับบางทีอ่ะลูกค้าอาจจะเจอที่ดีกว่าผมที่ลงไว้นะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยผมลงโพสต์เนี่ย1โพสต์ที่ลง Facebook เนี่ยได้100รูปแต่ในนี้มีเป็นพันๆรูปนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะไม่เห็นในสิ่งที่ผมลงเอาไว้อีกเยอะแยะมากมายนะครับมันเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้านะครับก็ลองเลือกดูนะครับลูกค้าก็กดได้เลยสมมุติว่าอันแรกครับก็เป็นพวกออสตาทั่วไปนะครับเป็นแฟชั่นแล้วก็พวกแจ็คพวกนี้นะครับมีอินเจแปนสีใหม่นะครับผมพูดเร็วเลยแล้วกันเพราะว่าผมเคยทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าเลื่อนมาเรื่อยอีกเยอะจังวะเดี๋ยวยังไม่ใช่ตรงนี้นะครับเป็นรูปที่เลื่อนได้นะครับกดตรงนี้ได้เลยกดช่องว่านะครับถ้าไม่มีก็กดข้างบนนี้นะครับปึ๊บตอนนี้เราเข้ามาได้อัลบั้มจริงๆแล้วนะครับนี่คืออัลบั้มจริงๆแล้วนะครับนี่คือแค่ชมออสตานะมีทั้งหมดเกือบ20หน้านะครับเนี่ยมีเกือบ20หน้าเลยเห็นไหมมันเยอะมากนะครับคือผมไม่สามารถเอามันลงให้ได้นะครับอย่างเงี้ย Coming Soon ตัวใหม่ๆนะครับอันเนี้ยเป็น Made in Japan ผมจะบอกก่อนว่า Made in Japan จะมีขายที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ตัวอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่แปลจะเป็นผู้อินโดเวียดนามอันนี้แล้วแต่ลูกคือประเทศเขาเป็นคนออกแบบครับผมไม่ทราบนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่เห็นของจริงเหมือนกันนะครับบางคนขอรูปจริงเงี้ยคือผมไม่สามารถมีรูปจริงได้เพราะมันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมันไม่ได้อยู่ในไทยนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับอันนี้ผมกดเลยนะครับอันนี้คือไม่ใช่แปลนะครับเลือกลูกเองได้เลยนะครับรายละเอียดสินค้าอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าแปลเองนะครับเพราะมันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคือผมไม่สามารถรู้ได้แต่พวกนี้วัสดุพวกนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับแค่ก็เหมือนออสตาบ้านเรา70ก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่อินเจไปก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยอันนี้คือยังไม่มีของเพราะยังไม่เปิดตัวนะครับก็ราคานะครับเดี๋ยวผมคลิกเอาสีธรรมดาแล้วกัน
เดี๋ยวผมพูดเร็วนิดนึงนะมันมีเยอะนะมี US Alternator อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับก่อนนะลูกค้าต้องเลือกเองนะครับเดี๋ยวผมลองหานี่ให้ก่อนแบบนึงนะเอาตัวคลาสสิกก่อนนะครับผมจะเอาคลาสสิกก่อนมันเยอะมากลูกค้าคลาสสิกญี่ปุ่นนะครับคือตัวคลาสสิกหมายความว่าคำว่าคลาสสิกเนี่ยเหมือนบ้านเราที่ผมพูดนะคือคำว่าคลาสสิกคือผลิตตลอดไม่มีวันหมดนะครับจะมีแค่ไม่กี่สีนะครับโทษทีนะผมหาไปมันเยอะบางทีหายากลูกค้าเจอแล้วอันนี้คือตัวคลาสสิกนะครับเหมือนออสตาร์บ้านเรามีดำขาวกลมมี3สีใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นมีทั้งหมด8สีนะครับมี8สีนะครับคือพวกนี้ผลิตตลอดนะครับลูกค้าสั่งตอนไหนก็ได้นะครับไม่มีวันหมดแต่ตัวอื่นผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับก็ราคานะครับลูกค้าอ่ะมาเข้าเรื่องแล้วนะลูกค้าดูรูปเพิ่มอะไรพวกนี้ไปนะครับแล้วลูกค้าเจอราคานะครับ6380นะครับเริ่มนะ6380นะครับ6380นะครับกดนะครับ 0.3 นี่คือเรทค่าเงินไทยกับญี่ปุ่นนะครับคูณ 0.3 กดเท่ากับนะครับ นี่คือค่ารองเท้าที่ลูกค้าบินไปซื้อเองที่ญี่ปุ่น 1,900 นะครับบวก850นะครับบวก850นะครับกดเท่ากับนะครับ850คืออะไรค่าส่งนะครับระหว่างช็อปญี่ปุ่นส่งมาท่าเรือถ้าเรือส่งมาครับผมส่งให้ลูกค้านะครับส่ง 3-4 ต่อนะครับก็ตีไปเลย400นะครับค่าส่งค่าเคลียร์ภาษีค่าโอ้มันมีเยอะแยะมากมายผมบอกไปก็ลูกค้าก็คงไม่เข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือเรทนี่คือกำไรคือผมไม่มีกำไรนะ850เนี่ยอย่างที่ผมบอกค่าเคลียร์ภาษีค่าติดตามแล้วก็ค่าขนส่ง 3-4 ต่ออย่างที่ผมบอกเท่ากับนะครับนี่คือค่ารองเท้าที่ถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วไม่ใช่คู่นี้นะไม่ใช่คู่นี้คลาสสิกนะครับออสตาคลาสสิกนะครับราคานี้ถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วนะครับไม่งงนะแค่นี้เลยนะครับจบจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องมาจำเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยออสตา399มาจำ399มาจำ3399มาจำ2500อันเนี้ยเมื่อ2007คือจ่ายครั้งเดียวจบเลยรอขออย่างเดียวนะครับโทษทียาวเลยตอนนี้มาตัวนี้ต่อนะครับลูกค้าตัวนี้นะก็จะอยู่ในอัลบั้มดาวนะครับอัลบั้มดาวโลโก้นี้นะครับก็ไม่ได้พรีเซนต์สินค้าละขายให้ลูกค้าดูอย่างนี้ดีกว่านะครับมาถึงตรงนี้ก็เลื่อนเหมือนเดิมนะครับเลื่อนให้ถึงที่สุดแล้วกดอันนี้แล้วก็เลื่อนมาหน้าอัลบั้มนี่คือตัวนี้นะครับปึ๊บนี่คือของญี่ปุ่นลากภาพจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะยังมีของนะของยังมีนะราคานะครับ6930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 คูณ0.3 6930 6930คูณ0.3เท่ากับนี่คือค่ารองเท้านะครับบวกง่ายๆราคาสินค้ากดคูณกด 0.3 แล้วก็บวก850กดเท่ากับนี่คือราคาถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วถูกมากๆนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับผมจะบวก 15% ก็อาจจะอยู่ประมาณ 4,900 นะครับคู่นี้นะถูกมากนะครับ2929นะครับราคาถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มจากค่าเดียวจบนะครับประมาณนี้นะครับมาเข้าทีตัวนี้เป็นตัวสลิปออนนะครับ CX นะครับอันนี้คือชื่อรุ่นนะครับ CX สลิปออนนะครับอยู่ในตระกูลพวกสเก็ตบอร์ดพวกนี้นะครับ
จริงๆก็พรีเซนต์ก็ไม่มีอะไรรองเท้าแม่ก็เหมือนเดิมนะครับวัสดุเหมือนเดิมนะครับผ้าแคนวาสนะครับตัวนี้เป็นอย่างยืดข้างเหมือนแวนนะครับสลิปออนนานๆจะมีสักรอบนึงนะครับพวกสลิปออนพวกเนี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนวมเป็นผ้านะครับตัวนี้เป็นผ้านะครับโลโก้เป็นผ้านะครับโลโก้ดาวเพราะอยู่ในตระกูลดาวนะครับก็พื้นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับ พื้นตัวใหม่นะครับสวยเลยนะครับวัสดุพื้นเหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนลายนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าพวกสลิปออนพวกนี้หน้าเท้าใหญ่ต้องบวกนะครับพอเวลาไม่บวกมันจะบีบหน้าเท้าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะมันไม่มีเชือกที่ต้องขยายเพิ่มใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับต้องบวกเพิ่มนะครับซอฟถอดไม่ได้นะครับซอฟฟอนต์เดิมนะครับฟอนต์จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับฟอนต์ใหม่จะเป็นวงกลมนะครับเหมือนเดิมตัวนี้เป็นป้ายแบบนี้นะครับก็แบบนี้นะครับไม่มีอะไรมากนี่ประเทศอะไรอินโดนะครับอินโดส่วนมากก็อินโดนะครับแต่ผมจะพูดว่ามีขายที่ประเทศญี่ปุ่นแต่อินโดไม่มีขายนะครับญี่ปุ่นให้อินโดญี่ปุ่นออกแบบให้อินโดผลิตและเอามาขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นนะครับอินโดไม่มีขายนะครับประมาณนี้นะครับก็10กว่านาทีผมไม่ได้พรีเซนต์สินค้าเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับกล่องก็เป็นกล่องแบบใหม่แล้วนะครับกล่องสีน้ำตาลพวกนี้ไม่มีแล้วนะครับให้ลูกค้าซื้อรุ่นคลาสสิกตัวเมื่อกี้ที่ผมคุยแล้วคุณรุ่นคลาสสิกจะเป็นกล่องน้ำตาลใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นกล่องแบบนี้หมดแล้วที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับก็จะมีกระดาษห่อให้นะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็ออโต้ทีเรื่องเบอร์รองเท้าเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นกับประเทศไทยมันคนละเบอร์นะครับผมเรียนลูกค้านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับกับการที่ต้องมานั่งสั่งผิดสั่งถูกส่งเปลี่ยนส่งนู่นส่งนี่แล้วก็ต้องมานั่งแบบว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าอย่าดูเบอร์รองเท้าผมขอเลยนะครับเพราะผมโดนคือผมไม่ได้อะไรคือผมโดนเปลี่ยนเยอะนะครับผมไม่ซีเรียสหรอกเรื่องเปลี่ยนอะแต่คือมันเสียเวลาลูกค้าผมบอกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยมี5เบอร์นะครับคอนเวิร์ตบ้านเรามี5เบอร์ญี่ปุ่นมีแค่2เบอร์ JPN คือ CM คือความยาวเท้ากับ US แค่เนี้ยง่ายๆญี่ปุ่นง่ายมากนะครับ Nike เนี่ยแม่ง US UK EUR CM โหมันเยอะมากลูกค้าบางตัวเป็น US USW US ผู้หญิงบางตัวเป็น US man มันงงผมจับลูกค้าจำไว้นะครับสั่งเป็นความยาวเท้าเป็น CM JPN คือ CMถ้าเป็นบ้านเราคือ CM นะครับ CM คืออะไรคือความยาวเท้านี่นะครับเนี่ยลูกค้าเอาไม้มาทัดวัดขาตัวเองเลยเท้าตัวเองเลยจบแค่นี้คือชัวร์สุดแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมพูดแบบนี้แต่ยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับ ญี่ปุ่นเนี่ย36 37 423คือเขาไม่มีเขามีแค่นี้นะครับประมาณนี้อย่างที่ผมบอกนะ CM คือความยาวเท้าพี่จะใส่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจนะครับเอามามาทัดวัดเต็งตัวเองเลยจบยาวกี่เซนบอกร้านค้าไปเลยเดี๋ยวร้านค้าจัดการให้เอง1เลยลูกค้าเขาไม่ต้องเสียเปรียบไม่ต้องโดนเปลี่ยนนะครับมันง่ายนะครับมันง่ายก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับแนะนำนะครับตรงนี้พวกซิปออนพวกนี้อย่ายืดเยอะพอยืดเยอะแล้วมันจะเป็นย้วยนะครับมันจะย้วยอันนี้ลูกค้ารู้อยู่แล้วผมว่านะโยนทุกคนอ่ะง่ายๆแนะนำให้เหยียบส้นลงไปนิดนึงนะครับเหยียบส้นลงไปหน่อยนึงเพื่ออันนี้ไม่เสียเพราะอันนี้พอเราเสียแล้วมันแก้ยากนะครับไอ้ส้นนี้เดี๋ยวมันกลับมาเองเพราะมันเป็นยางขอบตรงนี้มันจะไม่แบนลงไปอยู่แล้วนะครับพอเหยียบไปปุ๊บมันก็เด้งขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการแนะนำให้นะครับพอยืดปุ๊บอย่างเงี้ยย้วยเป็นเลข8เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนก็ดูเองแล้วก็ก๊อปลิงก์มาให้ละให้ผมดูนะครับว่าเอาตัวไหนประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไงผมฝากด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดพูดถูกยังไงผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสินค้านะครับก็แนะนำนะครับให้ลูกค้าได้ดูเองนะครับลูกค้าจะได้เปิดหูเปิดตาเจอสิ่งใหม่ในต่างประเทศในราคาที่ถูกมากนะครับอย่างเงี้ยเหลือ2,000กว่าบาทถ
ถูกมากนะลูกค้างั้นก่อนนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ